สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมนีโอคามิครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว 2D RPG เนาะเปิดให้บริการอยู่บนสโตร์ไทยแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับตัวเกมนี้ก็ภาพจะออกแนวแบบว่าการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่ามากด Tab to Start เข้าไปนะครับเข้ามาตอนช่วงแรกเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าสรุปเรื่องราวเนื้อเรื่องของตัวเกมให้เราเข้าใจนะครับนะก็ลองอ่านดูนะครับตัวเกมเป็นภาษาไทยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ณตอนนี้เนี่ยผมข้ามเรื่องราวมาแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ที่หมู่บ้านนะครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันเลยนะครับผมชื่อนี่ตัวเกมก็จะมีพวกเควสอะไรต่างๆให้เรารับนะครับมาจัดไปครับเนี่ยภาพเกมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมออกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่ครับผมจะมีเรื่องราวตามนี้ครับนี่เราก็แบบว่าบาดเจ็บมานะครับแล้วก็มาพักฟื้นอยู่ที่นี่อะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่คุยกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านให้เควสมาแล้วครับเควสแรกนะครับจัดไปโอเคเรียบร้อยครับเราก็รับเควสจากผู้ใหญ่บ้านมาแล้วเนาะเควสจะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมเควสแรกก็จะเป็นดูดซับจิตวิญญาณนั่นเองนะครับจัดการกับมอนสเตอร์นะครับหาขนนกทะเล10อันนะครับก็ถ้าเกมนี้ทำดีๆต่อไปเรื่อยๆก็แบบเอามาทำเป็นแนว MMO ได้นะนะครับผมมีระบบออโต้ด้วยนะครับตรงนี้นะก็มาแรกเลยก็มีออโต้ให้เราแบบเล่นแล้วนะครับประมาณนั้นออกมาครับผมนี่จัดการกับพวกนกพวกนี้ครับผมกดออโต้เลยนี่ฮะไปนี่ฮะนี่ระบบการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเมื่อกี้เนาะสกิลนะครับมาแล้วกดตรงนี้ครับผมนี่มันจะมีสกิลอยู่นะครับเอามาใส่ช่องทางลัดได้ปุ๊บเรียบร้อยฮะจัดไปกดตกลงนี่โอเคออโต้ก็จะแบบงงๆนิดนึงนะครับผมตัวเกมนี้นะพอได้อยู่พอได้อยู่นะนี่จัดไปนี่แน่นี่ครับการนกเอาขนนกทั้งหมด10อันโอเคก็จะมีของดรอปเห็นไหมฮะเดี๋ยวลองมาตั้งค่านิดนึงก่อนนะครับผมเนี่ยแถวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งค่านะครับว่าให้เราตั้งค่าอะไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวให้มันใช้สกิลอัตโนมัติด้วยนะครับกดออนไว้นะครับแล้วก็ตัวเกมอื่นๆนะครับก็ลองกดดูนะครับมาดูได้นะครับปรับกราฟิกให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็เสียงต่างๆก็ปรับได้นะครับเนี่ยซิสเต็มพวกนี้นะครับก็ปรับได้หมดนะครับจะล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้นะสำหรับตัวเกมนี้หรือว่าจะเป็น ID ที่ไม่ระบุตัวตนก็ได้นะครับผมประมาณนี้ในส่วนอื่นก็จะเป็นพวกกระป๋องกระเป๋าอะไรเงี้ยนะครับผมให้ใช้ยาอัตโนมัติก็สามารถกดได้เลยครับเนี่ยกดออโต้นะครับแล้วก็กำหนดได้ว่าจะใช้ยาเมื่อเลือดลดเหลือ 80% 50% 30% นะครับอันนี้ผมเอาเป็น 50% ละกันนะครับแล้วก็ยาลดเหลือสักประมาณ 30% นะครับเนี่ยนะมันจะขึ้นออโต้เรียบร้อยนะครับในส่วนอื่นๆก็ดูได้นะครับพวกบัฟอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆได้มานะครับเควสอื่นๆนะครับเนี่ยตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับผมกดเข้ามาดูแผนที่นิดนึงนะเวลาที่เราเดินนะครับเพราะว่ามันจะมีงงๆนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เราเจอตัวแรกนะครับเป็นสมุดประมาณนั้นนะครับจัดการให้มันครบเลยนี่จัดไปจะกินยาอัตโนมัตินะครับเรียบร้อยโอเคไม่ต้องกินแล้วตอนนี้นะครับวิ่งไปส่งเควสก่อนเลยครับปึ๊บโอเคไปส่งเควสที่บ้านปึ๊บตอนนี้ยังไม่ไกลมากนะครับนี่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะฮิวให้อัตโนมัติด้วยนะมาคุยนิดนึงนะครับผมจัดไปเรียบร้อยผ่านเควสแล้วอันนี้โอเคติ๊ก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 ไปนะครับผมจะไม่อ่านนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานไปนะครับโอเคเรียบร้อยมีเควสใหม่กับหญิงสาวคนนี้จัดไปครับโอเครับให้หมดนะไอ้ที่มันเป็นสีแดงๆขึ้นบนหัวพวก NPC พวกเนี้ยนะครับมันจะเป็นเควสทั้งหมดเลยนะครับผมมากดรับปุ๊บพิสูจน์ตัวเองอีกแล้วจัดไปเราพร้อมพิสูจน์ครับผมชื่อโอเคเรียบร้อยอันนี้เป็นเควสลองนะครับไม่ใช่เควสหลักนะโอเคหมดแล้วครับสามารถกดตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะแบบทำการบอกว่าวาร์ปไปนะครับนี่วาร์ปไปได้นะแต่ว่าเราวาร์ปกลับเมืองไปไม่ได้นะครับผมเฮ้ยเหมือนจะมีอะไรสักอย่างนึงนะครับโอเคเจ้าตัวนี้ครับมันคืออะไรวะเนี่ยเศษเสี้ยวแห่งจิตวิญญาณ
คเป็นอีกเควสหนึ่งนะครับผมที่จะมาให้เราทำจัดไปเรียบร้อยฮะได้เควสมาหมดแล้วครับจัดการพวกนกพวกนี้คือเราไปแผนที่อื่นก็ได้นะมันจะมีอยู่นะครับมากดออโต้เลยเลเวลอัพแล้วเรียบร้อยนี่ทันไหมครับทั้งหมด10ตัวนกทะเลลุยนี่เฮ้ยจะมีเก็บสมุนไพรสีเขียวด้วยเดี๋ยวก่อนเห็นแล้วเมื่อกี้สมุนไพรน่าจะใช่นะจัดการนกครับออโต้ต้องกดแบบนี้เรื่อยๆนะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเป็นนี้เฮ้ยอันนี้ได้อะไรอ่ะไอเทมเหรออืมเสร็จแล้วครับคือใครที่ชอบเกมเนี่ยแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆนะครับตามในเรื่องของตัวเกมเนี่ยก็เกมนี้จะตอบโจทย์นะเพราะว่ามันจะมีเนื้อเรื่องแบบให้เราแบบอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเอามาทำไมวะเนี่ยอ๋อมารับเควสตรงนี้อีกอันนึงเห็นแล้วตัวนี้ซื้อผลลัพธ์ไปเลยรับให้หมดครับจะได้ทำทีเดียวปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรค่อยๆเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวเกมนะโอเควาร์ปไปเลยแล้วกันฟึบจะได้ไม่ต้องเดินให้มันลำบากครับผมจัดการกับเจ้านกตัวนี้อีกตัวนึงหาปีกได้แล้วแล้วก็สมุนไพรสีเขียวตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไงเจอแล้วครับกดเก็บให้หมดนี่ทั้งหมด5อันนะครับเรียบร้อยครบทีนี้ก็เขี้ยวหมูป่านะครับเราต้องไปจัดการกับหมูป่ามามันจะมีแผนที่นะครับสำรวจดูนี่ฮะเราต้องลงมาแถวนี้นะครับผมนะมันจะมีบอกอยู่นั่นเองนะครับนี่ไงปึ๊บมันจะมีวาร์ปให้เราเข้าไปนะครับตัวละครอาจจะยังเดินแบบไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นะเนี่ยหมูป่านะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเจ้าตรงนี้ด้วยนะครับปูโอเคเดี๋ยวเรามาแผนที่อื่นก่อนสำรวจปึ๊บไหนดูแผนที่สิลงไปข้างล่างเลยดีกว่ามันมีให้เราลงไปเอ้ยด้านบนตรงนี้มีอะไรไหมเดินมาดูซิเอ้ยมี NPC ด้วยแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเดินสำรวจครับแนะนำว่าให้สำรวจให้หมดนะอันนี้สามารถทำลายได้เนี่ยนะครับแต่ต้องใช้สกิลตอนนี้เรายังไม่มีสกิลนะฮะค่อยๆปลดล็อกทีละนิดไปก่อนปึ๊บเดินลงมาด้านล่างครับผมอันนี้ก็ไปไม่ได้ต้องมาอีกทางนึงเพราะแผนที่มันบอกว่านี่ไงเราต้องมาช่องนี้ครับเฮ้ยลงไปข้างล่างตรงนู้นนี่หว่าเฮ้ยไหนวะงงดิ เอาไปไม่ได้เหรองงนะอันนี้พอเราทะลุมาแล้วเรามาอยู่ตรงนี้เลยเราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วลงไปไม่ได้งั้นก็จัดการกับพวกปูพวกนี้แถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะมันสำรวจได้แค่นี้เนี่ยแล้วก็จัดการกับไอ้เจ้าตัวนี้นี่เอ้ยสกิลใหม่มาแล้วเอามาใส่เลยครับสกิลปูดาวอ๋อมันยังออโต้อยู่นี่หว่าเดี๋ยวก่อนครับนึงนะครับกดเข้ามาแบบนี้แล้วก็กดสกิลทีดึงแล้วก็มาใส่ช่องทางลัดเราต้องกดออโต้เหรอหรือว่ารอให้มันปูดาวเสร็จก่อนต้องรอให้สกิลคูลดาวน์ตรงนี้เสร็จก่อนนะครับหรือถึงจะใส่ได้ใส่ได้แล้วกดตกลงด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปออโต้ไปเลยจัดการทั้งหมด5ตัวหมูป่าจัดการมันนี่เนี่ยมอนสเตอร์น้อยจังวะรอให้มันเกิดอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยนกก็เยอะนะครับแต่ว่าหมูป่าน้อยนะฮะคือแผนที่อื่นน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าคือยังไปไม่ได้ไงเนี่ยก็ต้องรอให้มันเกิดอ่ะเฮ้ยเหมือนมีสกิลใหม่นะครับอีกแล้วอ่ะนี่ไงแต่ว่าใส่ช่องทางลัดได้แค่นี้นะครับไม่เป็นไรมาเราไม่ออโต้แล้วเราไม่ออโต้แล้วนี่เ
ี้ไปก่อนนะครับกล้ามปูทะเลไหนโอ้โหกว่าจะเกิดแต่ละทีเกิดมาตัวเดียวด้วยนะโอ้โหกว่าจะหาได้เดี๋ยวไปส่งเควสอื่นก่อนละกันนะครับมากลับไปบ้านก่อนแล้วค่อยมาสำรวจอีกทีนึงเฉยอย่างเดียวอ่ะมันวาร์ปไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันวาร์ปยังไงนะน่าจะวาร์ปไม่ได้มันแต่วาร์ปมาแผนที่ได้นะอย่างเดียวเลยตอนนี้ถ้าวาร์ปกับบ้านได้แบบสบายๆนี่เจ๋งมากฮะวาร์ปไปวาร์ปมาอะไรเงี้ยเพิ่มเลือดนิดนึงส่งส่งเควสอ๋อตัวนี้ มองไม่เห็นโอเคจัดไฟส่งไปเรียบร้อยปึ๊บโอเคเควสเคลียร์ครับผมเนี่ยส่งเควสเสร็จนะครับก็จะได้ของมาได้ไอ้ตรงไอเทมอะไรเงี้ยมานะครับเราก็ต้องไปหาของใหม่ละนะโอเคกดที่แผนที่เหมือนเดิมปึ๊บวาร์ปมาตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไหนลองดูดิไปได้ยังนี่ไงเราได้สกิลมาแล้วนี่หว่าอ๋อมันต้องให้ได้สกิลก่อนนะครับผมแล้วก็เนี่ยทำลายเสร็จแล้วก็มาได้แล้วเห็นไหมโอเคเพราะยังชั่วเนี่ยหมูป่าเยอะเพียบตอนนี้โอ้โหเยอะจนแบบโอ้มึงจะเยอะไปไหนเนี่ยแล้วก็นี่ฮะปูอยู่ตรงนี้แต่ว่าน้อยไปไหมอ่ะหมูป่าเยอะกว่าปูอีกนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้หน่อยดิสำรวจครับคือสำรวจเนี่ยแผนที่มันจะค่อยๆเปิดกว้างขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมด้านบนด้วยนะครับเหมือนจะมีอุ้ยอันนี้พังทลายครับมีกล่องต้องใช้สกิลต้องกดล็อกสกิลนะครับเนี่ยมีอะไรให้เราค้นหานะครับสำหรับเกมนี้นะไปตรงไหนตรงนี้มาดูดิปึ๊บมาอันนี้คือโอ้มันไปมาเจอก๊อบบินแล้วเดี๋ยวก่อนอยู่แถวๆนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมันจะไปไกลเกินไปนะฮะนี่ไงปูเจอแล้วเยอะออโต้เลยนี่แน่จัดการครับโอ้มานี่จะได้เก็บทีเดียวโอ้โหออโต้สิเพื่อนไม่ยอมออโต้จัดไปนี่เอสวยเหลืออีกหนึ่งตัวครับได้ยังไม่ได้ก้ามปูยังไม่ครบโอเคครบนะครับผมนะตอนนี้เราต้องหาอะไรอีกเศษเปลือกหอยนี่ไงเจอแล้วหอยแน่นอนแต่ไปนี่ไงเอ้ยสกิลใหม่มาอีกแล้วน้ำครับผมหาเศษเปลือกหอยก่อนเลยโอเคเยี่ยมครบครับผมครบแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็กลับบ้านครับเนี่ยกว่าจะเดินกลับดูดิโอ้พี่กว่าจะไปถึงนะครับเนี่ยตัวเกมก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยเลยครับผมพอทำเควสอะไรเสร็จก็มาส่งเควสนะครับผมแล้วก็หาทางกลับบ้านนะครับประมาณนั้นโอเควาร์ปกลับส่งเควสก็จะได้ของรางวัลมาวันไปนะครับก็จะค่อยๆปลดล็อกนู่นนี่นั่นขึ้นมานะครับผมเป็นอีกเกมนึงนะครับแนวแบบเก็บเลเวลหาของอะไรเงี้ยนะครับแนว RPG เนาะรู้สึกว่าจะเป็นแบบออฟไลน์ด้วยมั้งนะครับเล่นออฟไลน์ได้มั้งนะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้เจอใครไงสำหรับเกมนี้นะครับมาปุ๊บเดินมาโอ้ไกลทีเดียวนะเนี่ยเอะอีกพื้นที่นึงปึ๊บใกล้ถึงแล้วโอเคถึงหมู่บ้านแล้วครับนิวโอเคส่งเควสส่งได้2ตัวเลยอันนี้พิสูจน์ตัวเองเรียบร้อยครับผมจุ๊กๆเสร็จแล้วเควสเคลียร์โอเคครับได้เงินมาแต่เลเวลไม่อัพนะเราต้องเก็บเลเวลเอาอีกนะครับวิ่งมาส่งเกมอาจจะยังไม่ได้ดีมาก 100% นะครับรอต่อไปให้เขาพัฒนาแบบดีๆกว่านี้หน่อยนะครับรับรองว่าเจ๋งแน่นอนอ้าวนี่ไงรับเควสกับตรงนี้ต่อนะครับผม
ปลือกหอยสีลุงโอเคได้เงิน 1,000 เลยนะรับเควสนี้นะครับผมประมาณนั้นนี่ฮะแล้วก็มีเควสอีกนะครับบนหัวคนนี้ก็เนี่ยแหละครับรับไปเรื่อยๆนะครับผมก็ผมจะเล่นให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับโอเคนะฮะเมนูตัวเกมก็ไม่ได้มีอะไรเนาะเปิดให้ดูหมดแล้วนะครับผมเซตตรงเซตติ้งก็ดูแล้วเรียบร้อยนะครับพวกช้อปปงช้อปปิ้งอะไรพวกนี้ก็จะต้องเติมเงินน่ะนะครับเป็นแคชช็อปนะครับผมมีกล่องให้เปิดด้วยนะครับกล่องพวกโพชั่นกล่องอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยคือน่าจะมีเงินในเกมซื้อได้นะพูดถึงนะทำไมมันไม่มีเนี่ยเป็นแพ็คอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้เนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นร้านค้าด้วยนะลองเข้าดูดินี่ไงอ๋อนี่ไงขายยาจากร้านค้าตรงนี้นะครับเราซื้อได้เนี่ยซื้อจากตรงนี้ได้เลยครับซื้อกี่อันอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยซื้อไปเนี่ยครับกดซื้อเลยเรียบร้อยแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็มียาเอาไว้กินแหละนะครับผมเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับผมไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีทุกคนจ้า